สเตฟานเปิดใจนะครับหลังแฟนสาวไอซ์ปรีชยาหมดสติถูกส่งตัวเข้า ICU สเตฟานแฟนหนุ่มของไอซ์ปรีชยาเปิดใจถึงความสัมพันธ์สถานะตอนนี้ยังไม่เลิกนะฮะยอมรับตกใจกับข่าวมากๆเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากนะฮะหลังนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาหมดสติภายในห้องพักชีพจรเต้นอ่อนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU และก่อนหน้านี้นะครับใน Instagram ของน้องไอซ์นะครับก็ได้โพสต์ภาพจอดำและแคปซูลสมุนไพรใบบัวบกนะครับพร้อมเขียนข้อความว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่นะครับก็ยิ่งเพิ่มความน่าเป็นห่วงจากแฟนคลับเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็ยังสงสัยกันด้วยว่าไอซ์กำลังประสบปัญหาเรื่องความรักหรือไม่นะครับล่าสุดสเตฟานอิสเลอร์นะครับแฟนหนุ่มของน้องไอซ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่องอมรินทร์นะครับถึงสถานะว่าเลิกกันหรือไม่นะครับโดยสเตฟานบอกว่าติดต่อแฟนสาวไม่ได้เลยตลอดทั้งวันด้วยเมื่อคืนทะเลาะกันถึงตอนเช้านะครับพอตื่นมาติดต่อไปแฟนสาวก็ไม่เปิดข้อความหรือมีการติดต่อกลับมาเลยนะครับพร้อมทั้งยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกกันนะครับแค่ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเพราะความไม่เข้าใจเป็นเรื่องของอารมณ์เขาเท่านั้นนะฮะทั้งนี้ทางด้านน้องไอซ์ปรีชยานะครับเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพชู2นิ้วพร้อมกับให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับว่าไอซ์เราจะสู้ไปด้วยกันก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ